สวัสดีค่ะอาจารย์กิ่งฟ้าเองนะคะจากช่องกิ่งฟ้า2465 channel ใน YouTube หรือกด Subscribe ใน YouTube กดติดตามได้ใน TikTok นะคะอย่าลืมกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่า6ราศีไหนนะคะที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะคะอะไรก็ฉุดไม่อยู่แล้วนะคะตอนนี้เราไปรับฟังกันเลยค่ะราศีมังกรนะคะช่วงนี้คุณมีเสน่ห์ล้นสุดๆนะคะเรียกว่าไปไหนมาไหนคนมักที่จะนิยมชมชอบคุณนะคะหรือทำอะไรก็มักที่จะได้รับความราบรื่นมีคนคอยสนับสนุนคอยแบ็กอัพแล้วก็มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนคอยผลักดันฉะนั้นทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่อดทนพยายามต่อไปแล้วสิ่งดีๆจะตามมานั่นเองค่ะราศีกุมนะคะช่วงนี้สมองของคุณค่อนข้างปราดเปรื่องมากเลยนะคะคิดอะไรก็มักที่จะออกมาเป็นผลงานที่ดีนะคะหรือว่าทำอะไรก็มักที่จะราบรื่นถ้าเราใช้สตินะคะแล้วก็ค่อยๆ คิดค่อยๆเป็นค่อยไปมันจะมีสิ่งดีๆตามมานะคะจากความคิดเราล้วนๆเลยฉะนั้นช่วงนี้ต้องคิดก่อนทำอะไรแล้วก็คิดก่อนพูดนะคะแล้วสิ่งดีๆจะตามมาตามที่เราคิดและพูดนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นที่รักเป็นที่เมตตาคนคอยรักและอุปถัมภ์ค้ำชูเราดีมากๆค่ะราศีมีนนะคะมักที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะถ้าคุณหมั่นกระทำความดีหรือว่าหมั่นคิดดีทำดีไม่ว่าเป็นการทำความดีในรูปแบบต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุญกุศลหนุนนำคุณมากๆทำให้คุณประสบแต่สิ่งดีๆเจอปาฏิหาริย์เจอข่าวดีที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะราศีกรกฎนะคะช่วงนี้เนี่ยดาวรุ่งพุ่งแรงให้กับตัวคุณเลยนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะทำอะไรก็มักที่จะหยิบเป็นเงินเป็นทองได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการเงินที่ดีเข้ามาจากความสามารถของเราและความอดทนพยายามของเรานะคะช่วงนี้ก็เลยแปลว่ามีเงินเข้ามาจากหลากหลายช่องทางนะและรวมถึงอาจจะมีคนคอยมาจีบเรามาส่งขนมจีบให้กับเรามีคนให้ความสนใจเรามากกว่า1คนราศีพิจิกนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สำหรับตัวคุณเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงจากร้ายกับกลายเป็นดีแล้วดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะบางท่านอาจจะหยิบอะไรก็ช่วงนี้เนี่ยรับทรัพย์ก้อนโตจากความสามารถแล้วก็ย้ำนะคะว่ามาจากความสามารถของเราถ้าเราอดทนพยายามช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามามากกว่า1ช่องทางบางท่านมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือบางท่านอาจจะมีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานนะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีคนทาบทามให้เราไปทำงานนู่นงานนี้ฉะนั้นมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะราศีธนูนะคะช่วงนี้เนี่ยมีแต่ positive vibe นะคะก็หมายถึงว่ามีพลังงานด้านบวกเข้ามาหาตัวคุณเยอะนะคะไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนที่ดีมีคนเห็นสิ่งที่เราทำได้แสดงศักยภาพได้เต็มที่หรือว่าช่วงนี้ทำงานหัวหมุนเหนื่อยหน่อยปาดเหงื่อหน่อยแต่มันจะมีสิ่งดีตามมานะคะฉะนั้นอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือว่าคุณอาจจะได้การเงินเข้ามาที่ดีบางท่านอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งบางท่านช่วงนี้เนี่ยคุณจะเข้าใจกับแฟนมากขึ้นเข้าใจกับครอบครัวมากขึ้นบางท่านอาจจะมีถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายหรือว่าเจอคนดีๆที่เหมาะสมกับเราช่วงนี้เรียกว่ามีเสน่ห์แบบลึกลับซับซ้อนนะคะมีเสน่ห์โดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะ